เป็นเพื่อนเมียผมเองโอ้ยเฮ้ยตรงนี้เริ่มกรอบแล้วเนี่ยโอ้ต้องกรีดหนังตรงกลางก่อนยอดเข้ากำลังตกคอเลยฮะควันฉุยเลยต้องขอเถอะคนมากเลยวันนี้ผมอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอซ่องพี่น้องพี่สมคิดหมูหันเป็นหมูหันสไตล์คนยวนโอ้เอ้ามันหมูก็มาใช้กับหมูนี่แหละหลังจากรอมา4ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วหันทั้งตัวกินทั้งหนังกินทั้งเนื้อโอ้โห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 ผมจะเล่นเป็นแผ่นแม่มันนี่เลยหันหมูเยอะมาก5ทุ่มนี่คือถอนขนลวกน้ำร้อนตี2เสร็จนะตี5ครับรอมา8ชั่วโมงตั้งแต่3ทุ่มถึงตี5ดูเคาะให้ดูก่อนหนังแตกครับลองก่อนนะวันนี้เนี่ยผมแหกที่หูที่ตาตื่นมาแต่เช้าเลยไปลงที่จังหวัดสกลนครนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงสำหรับการบินแล้วก็นั่งรถตู้ต่อไปอีก1ชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะไปแดกหมูหันที่แกงกระเบาจังหวัดมุกดาหารนะครับวันนี้ก็จะแดกหมูเสร็จกลับมากรุงเทพเลยหมูเล็กเนื้อนุ่มโอ้โหปั๊บกรุงเทพมาแดกหมูตัวเดียวสบายใจหมูหันแกงกระเบาสุดยอดจริงชอบไม่เล็กนะเว้ยเจียวเหล่งนึ่งกับจิวแปะทงจะโดนกูไหมอย่างนี้เนี่ยถ้าแพงไม่แพงนี่เนี่ยหมูถูกหมูถูก500พันหนึ่งก็แดกได้แล้วหมูหันโอ้ยได้แล้วได้อยู่นะจังรสชาติที่แบบอร่อยครับตาพูดที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นลาบลาบที่เขาเอาไปปิ้งโอ้โหหนังใช่ไหมสุดยอดจริงจังหวัดอ่างทองนะครับเรียกว่าเป็นหมูหันที่ไม่ธรรมดาด้วยเพราะเขามีทีเด็ดในการย่างหมูและหันหมูนะครับพวกที่มันเป็นเนี่ยกาบมะพร้าวเนี่ยควันมันจะท่วมเลยปันนะไม่ใช่บอกโอ้โหแม่งควันท่วมไปหมดครับผมโ
ไม่ลืมจะไม่ขึ้นแล้วครับอันนี้มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมูป่าหันเฮ้ยทำไมช้าขนาดนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ย่างหมูหรือย่างควายทำไมดูหูหอบแดกขนาดนี้ฮะโอ้เฮ้ยมันไม่มีเว้ยมันน้อยมากนี่มันหนังหมูหรือกระเบื้องหลังคาโบสถ์นี่ฮะหมูหั่นฮ่องกงหอมไหมโอ้ยเร็วเอายางกล้องเด่นดังมานาน30กว่าปีที่เขาเปิดอยู่นะฮะหันไปหันมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกหมูหันอร่อยฮะหมูฮ่องกงเขาขึ้นใจเลยหันที่มีราคาแพงที่สุดเป็นหมูตัวเล็กตัวละ 2,800 บาทได้รับรางวัลจากรายการท็อปไฟท์ให้เป็นหมูหันอันดับหนึ่งจากรายการนั้นด้วยผมก็เลยต้องมาให้ได้ต้มมาแล้วครับเป็นไงครับหมูอร่อยว่ะอร่อยจริงพูดจริงป่ะครับหมอพูดจริงครับเอ้า10ชั้นฟังเสียงโอ้ยกูไม่อยากจะคิดหือ